ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพี่บุ้งกี้ที่ช่องรินลันทีวีเช่นเคยนะคะวันนี้กับ EP 5ของการสอนมือใหม่หัดเร่งค่ะวันนี้จะสอนเกี่ยวกับน้ำยาโพชั่นนะคะก็คือจะอยู่ที่ร้านค้าพิเศษแล้วก็จะอยู่ที่บ้านหลังต่างๆแต่ที่พี่บุ้งกี้ดูก็จะมีอยู่สวนสนุกแล้วก็ที่บ้านของเราเนาะแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้เป็นกำลังใจให้กับช่องพี่บุ้งกี่ด้วยนะคะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนที่เป็นมือใหม่หัดเล่นที่อยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่บุ้งกี่ก็จะได้มาสอนให้โอเคค่ะงั้นเราก็ไปเอาน้ำยาโพชั่นฟรีกันเลยดีกว่าเพราะว่าอยู่ที่บ้านเราจะมีอยู่ขวดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อเองคือแพงมากค่ะเป็นน้ำยาเสน่ห์ที่แพงมากตัวที่อยู่บ้านเราจะเป็นยาเสน่ห์นะคะก็คือโพชั่นเลิฟนั่นเองค่ะที่เอาไว้ให้กับคนที่เราต้องการให้เขารักเรากินแล้วเขาก็จะรักเราเลยนี่ค่ะอยู่ตรงนี้นี่เองเราเดินไปใกล้ๆมันก็จะเข้ามาในตัวเรานะคะจากนั้นค่ะไปไปหาหนูทดลองเรากันเลยดีกว่าน่ารักดีนะคะคันนี้นี่มาหาหนูทดลองเราใกล้ๆบ้านจากนั้นค่ะเราก็ขยับไปใกล้ๆให้ปุ่มท็อกขึ้นพอปุ่มท็อกขึ้นแล้วก็จิ้มไปเลยค่ะแล้วกดที่กิฟต์นะคะแล้วก็จะเจอเลิฟโพชั่นของเรานั่นเองคลิกลงไปเลยค่ะนี่ผู้ชายก็จะรับไปจากนั้นพักแป๊บหนึ่งค่ะเขาก็จะกินแบบนี้นี่เขาก็รักเราแล้วคือไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยอะไรให้ยุ่งยากเลยแต่คือมันจะแพงแค่นั้นเองจากนั้นก็เราไปลองของอย่างอื่นที่ขายอยู่ที่ร้านดีกว่าให้ผู้ชายรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะวิ่งตามเราเพราะเขาเป็นแฟนเราแล้วเขาก็จะติดตามเราอะไรประมาณนี้แต่สำหรับใครที่ขี้เกียจขับรถไปหรือขี้เกียจเดินไปก็กดที่แมปได้เลยนะคะนี่ค่ะซากุมาค่ะซากุมาคอร์ปอเรชั่นตรงนี้ตรงที่มีเครื่องหมายตกใจกลับหัวก็มาถ้ากดก็คือก็จะวาร์ปไปอยู่หน้าร้านเลยค่ะแต่พี่บุ้งกี่ชอบไปแบบนี้เพราะมันใกล้ๆถัดจากคาเฟ่ก็จะเป็นแยก3แยกค่ะตัวทีสังเกตตัวทีที่อยู่ตรงถนนนะนี่3แยกตรงนี้เราก็เลี้ยวซ้ายนั่งไงคะร้านเดี๋ยวเราก็ต้องอ้อมขึ้นไปค่ะนี่ขึ้นมาตรงนี้นี่ไงอยู่ใกล้ๆเรานี่เองถ้าเราหัดมันก็จะชินเส้นทางในเกมแล้วก็จะเล่นเกมสนุกขึ้นนี่ค่ะซากุมาคอร์ปอเรชั่นกดที่ตะกร้าเลยก็จะมีสิ่งของขายนะคะจะเป็นน้ำยาต่างๆมีบอมมีทำให้หัวโตมีทำให้ตัวเล็กมีน้ำยาเต้นมีพลุแล้วก็มีเลิฟโพชั่นเห็นไหมคะตัวราคาเลิฟโพชั่นนี่เป็นหมื่นเลยนะนอกนั้นจะอยู่ที่500เยนปกติอ๋อจะมีตัวหนึ่งไอ้ตัวเป็นพันเยนนี่รู้สึกว่าจะเป็นน้ำยาให้ลอยขึ้นแล้วก็หมุนมั้งคะเดี๋ยวพี่บุ้งกี่ก็จะซื้อไปทดลองทีละอันเลยแต่เลิฟโพชั่นนี้เราทดลองไปแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อนะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งขอมาว่าพลุไฟอยู่ตรงไหนคะพี่บุ้งกี่โอเคค่ะอยู่ในคลิปนี้เลยพี่ก็เลยทำคลิปนี้ให้ทีเดียวเลยป้าค่ะเราไปลองน้ำยากันเลยดีกว่าขับรถไปดีไหมเสียเวลาไหมอ่ะหรือจะวาร์ปไปดีถ้าที่โรงเรียนก็จะมีคนให้เราทดลองน้ำยาเราเยอะเลยเราตรงไปที่โรงเรียนเราเลยดีกว่าพี่บุ้งกี่ว่าเราวาร์ปไปดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนี้น่าจะนานอ่ะป้าค่ะไปที่ยิมน่าจะมีคนเต้นระบำเยอะอ้าวสงสัยยังไม่ถึงคาบเรียนค่ะมีคุณครูแค่คนเดียวเดี๋ยวเรามาวางดักข้างหน้าไว้ขวดหนึ่งอันนี้น้ำยาอะไรอ่ะตัวนี้อะไรยาแมชชีนเอ้าเขาให้กินเองนี่ตัวนี้อะไรเนี่ย
งงเลยอ่ะเป็นปอบหยิบเลยต้องใส่หน้าผีด้วยไหมทำยังไงให้นางหยุดอ่ะทุกคนกดแอคชั่นก็ไม่หยุดกดบิงก็ไม่หยุดเดี๋ยวพี่บุ้งกี่จะลองเข้าไปที่แอคชั่นแล้วลองโพสท่าดูเผื่อจะหยุดลองไปใส่ท่าไหนท่าหนึ่งเรียบร้อยโอเคหยุดแล้วค่ะไปดูที่ขวดต่อไปให้คุณครูนี่คือแดนค่ะน้ำยาแดนนี่ครูเต้นแล้วครูสอนลีลาสอนบัลเล่นี่เต้นแล้วถ้าเต้นน่ารักด้วยนะน้ำยานี้นี่ก็คือขวดก็ไม่แพงนะเราเอามาทดลองดูได้ว่าอันไหนทำอะไรได้บ้างไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าสนามกีฬาน่าจะเยอะน่าจะมีคนที่มาวิ่งเหยียบกับดักของเราบ้างนี่พี่มุ้งกี้จะลงตัวนี้เลยตัวนี้คือสมอลค่ะตัวจะเล็กลงไหนลองดูซิสมอลอะไรสักอย่างเห็นไหมพอเข้ามาที่รัศมีของขวดมันก็เล็กกันจิ๋วหลิวเลยค่ะไหนลองขวดต่อไปสิถ้ามองไม่ผิดเมื่อกี้พี่บุ้งกี่วางหัวโตเอาหัวโตแล้วมาอยู่ใกล้ๆกับตัวเล็กมันก็เลยเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเอา เล่นมันก็สนุกดีเหมือนกันนะเห็นไหมมันหัวโตกันอะไรอ่านไม่ทันน่ะเดี๋ยวค่อยดูมันมีหัวโต2อันหรออันนี้ก็หัวโตอีกแล้วเอาแบกหัวกันไปยาวๆเลยไปที่ห้องเรียนดีกว่ามีน้ำยาบอมเดี๋ยวไปค่อยดูมันจะบอมอะไรกันบอมยังไงคลิปนี้สำหรับสอนมือใหม่นะคะและสำหรับน้องๆคนไหนที่เล่นเป็นแล้วดูคลิปนี้ก็ถ้าพี่บุ้งกี่พลาดตรงไหนก็สอนพี่ด้วยนะเพราะว่าพี่ก็ไม่ค่อยรู้อะไรเยอะส่วนมากพี่จะทำแต่คลิปพวกขำๆคลิปละครมากกว่าก็เลยข้ามอะไรพวกนี้ไปก็เลยไม่ค่อยรู้เหมือนกันบอมแล้วอ่ะมีตีกันด้วยอ่ะมีมวยเอาเราทำให้เขาตีกันเหรอทุกคนเอาหนีออกมาเอามีมวยกันซะงั้นน่ะเขาขอโทษทำให้เขาตีกันซะแล้วโอเคค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปทดลองน้ำยาหมุนติ้วๆกันดีกว่านี่ตัวนี้ที่1,000นะตัวนี้จะแพงลองลงมาจากไอ้ตัวน้ำยาเลิฟก็คือ1,000นี่คือเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปพี่บุ้งกี่จะจุดพุนะแต่ขอปรับเวลาให้เป็นเวลากลางคืนก่อนมันจะได้เห็นพุชัดๆเนาะนี่ระวังไว้เลยค่ะจากนั้นค่ะบินขึ้นค่ะเพื่อที่จะดูเพราะว่ากลางคืนนี่มันก็โล่งถ้าบินดูมันก็จะไม่เห็นตึกเลยมันก็จะสวยขึ้นเป็นไงล่ะนี่คือภูไฟนะคะโอเคค่ะแต่มันจะมีเวลาหมดด้วยนะโอเคค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพี่บุ้งกี่ด้วยนะคะถ้ามีอะไรก็ถามคอมเมนต์ไว้เลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะน้องๆบ๊ายบาย